ตุ๋นนิ่มหอมประคนโอ้เดี๋ยวเป็นนิ่งสวยเซียนเบิร์ดครับมือนี่ไอ้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสู้ผู้สู้คนครับมื้อนี้บ่พบปอกับผมแล้วครับบ่าวที่บ้านอีสานเหนือครับมื้อนี้สิพามาเลาะลงหนองครับมื้อนี้ครับลงหนองลงรอบที่2แล้วครับพี่น้องครับเพิ่นให้ลงฟรีแล้วมื้อนี้เด้อพี่น้องโอ้เดี๋ยวเป็นนิ่งสวยเซียนเบิร์ดครับมื้อนี้คนน่ะโอ้เพิ่นตัวใหญ่เท่านี้ของแท้ครับพ่อได้แก่ได้สอนไหนกับแก้มแล้วว่าซั่นเพิ่นว่าเหมือนกับเขาเด้แก้มแล้วได้แก้มแล้วเอานี่สูบยาก่อนเกี่ยวกับม้วนเลยไอ้ตัวใหญ่ๆนี่ถือไว้รุดด้วยนั่นเกี่ยวถุงเฮาแต่สั่งเฮาอยู่ใส่ล่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวก่อนครับแต้มแรกแซ่น้ำไว้ครับอุ้ยสมมาเตะถ่ายคลิปครับแต้มแรกครับผมแต้มแรกครับนี่แหกหมานตาบอดซะตาบอดสมูเบิ่งดีๆเด้ออันนี้ก็สิเป็นน้องของหมู่บ้านครับพี่น้องครับเป็นน้องจอปลาเมียงครับบ้านทงโปงพี่น้องครับบ้านไก่เลื่อนเคียงครับพี่น้องครับมื้อนี้มากับเซียนเบิดครับมาลุ้นกันว่าสิได้บ่ครับป้ายจวดตกฝันนิ่งเงียบครับอาดเลือกเกือบดื่มเหี้ยนสุดมันหนิวเหี้ยนประกลมมันเป็นหากพื้นมันเป็นหญ้าไส้หากหญ้าไส้มันเล่ร่อยนะตีนแห้งหลอดขุดไปซ้ำแล้วไม่ออกเซียนเบิดพุ่นนี่แต้มที่สองครับสองสามแต้มไปลุยต่อครับนี่ไอ้ยังนี่ซื้อยังนี่ครับซื้อเลมอนครับซื้อเลมอนนี่ครับมือเซียนรุ่นเนาะเซียนรุ่นเล็กครับนี่แหย่จากศอกนี่ครับแหย่หุกศอกแหย่ปู้สุดยอดเล็กตัวไปนี่เต็งครับโอ้โหทื่นไอ้ยองบัดนี้สิพาปลาหลอมปลาครับพี่น้องครับหลอมปลาน้ำขางฟังครับพี่น้องหลอมเนาะครับหลอมเนาะนี่ฟันออกครับพี่น้องครับเอานี่ออกนี้นี่นะนี่เอาขึ้นนี่นะเนี่ยครับไม่มือนี่ครับเดี๋ยวส่งต่อมาเลยครับหมดเลยเออหมดสมนี่ตรงนี้นะแล้วเลี้ยวตายแม่แท้ดึงขึ้นที่ร่างงานคนกาป๊อปปี้อึ๊ะตอนที่หื้อขึ้นกับปลาเต้นจวกจากจวกจากครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาลุ้นกันเบิ่งพี่น้องว่าสีคือบ่บาดสิหลากปกหลากปกนะครับพี่น้องครับโอ้ตามแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวถึงนี่ลองหลังถูกเดี๋ยว
เอาลูกเอาลูกครับครับมือนี้มากับเสี้ยนดุนไงครับมากับปอทองครับมือนี้เพิ่นบอกว่าเงียบเงียบเขาสิงหุ่มเก็บเงียบครับแบบเสียงบ่ดังครับพี่น้องครับนี่มากับไอ้เบิร์ดอีกผู้นึงครับไอ้เบิร์ดมีปอทองนะครับปอทองเป็นผู้นำทีมครับมือนี้ครับล้อมล้อมป้าครับล้อมป้าขังฟังครับพี่น้องครับพอเพิ่นบอกว่าหาแบบเงียบๆครับพี่น้องครับเอาสิบ่เสียงดังจังซี่ค่อยๆจกค่อยเชือดนิ่มๆครับเพิ่นว่าค่อยเอาทีละน้อยนี่เป็นสูตรของเพิ่นครับเอาสิบ่ออกเสียงดังครับงุ้มปากสิงุ้มแบบเงียบๆครับพี่น้องครับอย่าไปลุ้นกันเลยครับพี่น้องครับวัดปากคอของตัวสองเต็มครับพี่น้องปากคอบอกแห้งบ่ได้สองเต็มนี่เดี๋ยวทายสอดสองสอดไปเลยครับวันนี้ทายหลายโอ้โหยืนลาทายครับครับบ่อนแห่แม่มันได้เลยเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวจะขอยำโอ้ยโอ้ยของตีนกูเอ้ยลงมากอ่ะโอ้ยครับตามที่4ไปแล้วก็ดึงแฮกเดี๋ยวกูไล่ดักมัดตักพี่เปิดมุ้งมุ้งอยู่เลยเอาบานเส้นกันมุ้งจะแตกมาเลยไอ้ตูดผู้นึงดึงผู้นึงตูดตูดตูดมาตันใส่ฟังใส่เทสิแฮกไปเด็กของน้องฝังปอมเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้ป้าขอไปไกลมาตั้งแต่ตัวที่ปุ่นนะจะสับใจใจไปน้องเอาปืนโธ่3กิโลเก่งอ่ะกิโลหลายแหละมึงเข้าป่ะครับโอเคฝากมึงผมเลยลงหันเฮ้ยเพื่อนอ่ะพ่อไงไอ้ยังบ่โดดมาแพ้พ่อเนี่ยชุดนี้ตัวนึงมาบ่หล่นบ่บ่เอานี่ก่อนอันนี้ผู้ใหญ่แล้วกี่โลเบิ้งคนในท้องได้ดู10กิโลแล้วมาหาป่าเนาะไปทั้งตาปันนี่นะนี่นี่ไงบอกมาเนาะถือไหมอ้าโถไปทั้งคู่ดิขึ้น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 นี่ลูกพ่อคุณดีที่เราจะไปพูดเราจะไล่ไปดูบักเก็ตอันนี้ลูกมันอันนี้แม่นี่น้องกำปั้นอันนี้โอ้ยหลักตู้ถังนี้บาดนี้
ดอกใส่เดือดแม่มันไม่กระลัดเนี่ยไหมก้อนดูดออกมาไล่รถมึงไล่ยิงดาบกันนะงูมาที่บ้านเอาพี่น้องถือว่าครับได้แล้วครับพี่น้องก็ล้อมสองหม่องเพิ่งพากันขึ้นกันแล้วล่ะบ่มีหม่องล้อมแล้วก็ได้อยู่ครับพี่น้องครับก็ได้อีกโอ้เดี๋ยวไปเบิ่งกันอีกทีนึงตอนไปบ้านครับใส่2ถุงครับถุงนึงเต็มมาใส่ถุงนึงเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับผมก็บ่ค่อยได้ทายครับมัวต้องงมป่าอยู่ถือถุงเดี๋ยวไปเบิ่งกันอยู่บ้านครับพี่น้องครับไปเฮาหือแฮนี่แหละครับพี่น้องผลงานโอ้โห30โลได้ครับแบกกันมาจุดเมื่อยประคอจะใส่ยังไงครับโอ้ยมันอยู่ลง YouTube ครับเนี่ยลงเน็ตลงเน็ตเหนื่อยเหนื่อยขึ้นกันแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวหากินข้าวกินน้ำกี่ปลาแบกปลามันมากเกินไงเช็ดหลุนใหญ่ครับปอท้องผลพามาลุยอยู่นี่ครับเรียบร้อยจกกันแบบเงียบเอามากินข้าวกันมาแบ่งกันข้าวไปแบ่งกินข้าวกันมาแบ่งกันแล้วกันได้ให้ยืมกันเก็บเอาไว้ใจยังมากหลายผดจัดการมากนั่นปลาข้อนั่นออกปลาข้อดีหลายแล้วท่านจะจับปลาข้อเดี๋ยวปลาข้อจำเลี้ยงกันเลยเดี๋ยวว่ามีกันด้วยต่อเลยเดี๋ยวจะพอเยอะไหมเยอะไหมไปจับก่อนใส่หงเนี่ยหงกับป้าตีอ่ะนี่เนาะสองคนเนาะมันเอาสีเอาใส่น้ำเกลือใส่ละเข้าเอาใส่นี่ไปเลยก็มาใส่นี่ใส่แล้วมันเอาออกยากอ่ะนะเดี๋ยวกันวนกันก่อนก่อนนี่ตัวนี้ครับเปล่าไปใส่ถ้ามากันได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งน้ำเด้อพี่น้องเด้อเพื่อสิได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆครับเดี๋ยวโอกาสหน้าครับบ่ฮู้สิไปลงหาปูหาปลาทางใดครับพี่น้องครับยังได้ก็ฝากติดตามน้ำเด้อครับพี่น้องเด้อให้ฝ่าเบื่อกันเด้อพี่น้องในเบาที่บ้านอีสานเนี่ยจะขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้ครับเบาที่บ้านอีสานเนี่ยขอสวัสดีครับ